นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิปัญญาสมาหาคาติลำดับต่อไปจะได้บรรยายธรรมะพอเป็นเครื่องสนับสติปัญญาพุทธบริษัททั้งหลายบรรดาพวกท่านทั้งหลายได้เข้ามาประชุมสันนิบาตในที่นี้ เพื่ออบรมทำจิตทำใจของตนให้หมดจดต่องใสเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันโอกาสของอาตมาที่จะต้องมาศึกษาวิจารณาให้ท่านทั้งหลายฟังหลวงตาก็ไม่ใช่เป็นผู้สันทัดในกรณีเหล่านี้เพราะไม่ค่อยได้สันทัดมีแบบแผนสำหรับตำราเพราะฉะนั้นว่าไปบางทีก็เข้าเหตุเข้าผลบางทีก็นอกลู่นอกรอยไม่เข้าเหตุเข้าทางเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูเมื่อสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ของตนแล้วก็จงเก็บไปประพฤติปฏิบัติบรรดาเราทุกคนที่เข้ามาในที่นี้ความมุ่งมั่นปรารถนาของใจต้องการชำระใจของตนอันนั้นเป็นจุดใหญ่เพราะเรามองดูหรือเราได้พิจารณาถึงภัยในวัฏสงสารคือความเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้อันนี้เป็นภัยใหญ่หลวงที่จะนำมาถึงเราแล้วเราก็ไม่สามารถจะหนีข้ามจากมัจจุคือความตายตัวนี้ไปได้เมื่อมองเห็นภัยในวัฏสงสารตัวนี้คืออย่างนั้นแล้วความ บากบั่นความเร่งพินิจพิจารณาให้ควรถึงการปฏิบัติเราต้องชั่งดูเราในระยะเข้าพรรษามานี้ได้14-15วันอย่างนี้เป็นต้นการทำใจของเราวันหนึ่งเราทำกี่ครั้งแล้วเกิดความสงบไหมนั่งนานขนาดไหนนี่อันนี้ควรจะต้องคิดควรที่จะต้องพิจารณาในตัวเราจึงสมกับบาลีที่ยกว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างทั้งหลายเสมอด้วยปัญญาไม่มีนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าให้เราให้ควรพิจารณาระหว่าง14-15วันนี้ที่เราเข้าพรรษาได้ทำจิตทำใจในเวลากลางค่ำกลางคืนเป็นอย่างไรบ้างแล้วมีความรวมลงไปหรือเกิดความสงบอย่างไรเป็นแบบไหนให้ใครควรชั่งดูจิตดูใจของเราอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นการทวนถึงวาระที่เราจะต้องมาพิจารณาอย่างนั้นแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นสมมติว่าใจไม่สงบแล้วเราทำอย่างไรใจจึงไม่สงบนี่อีกอย่างหนึ่งแล้วทำอย่างไรใจจึงสงบเยือกเย็นตั้งอยู่เฉพาะใจปราศจากในวาระธรรมออกไปจากใจนี่ประการที่สองอันนี้ต้องชั่งดูพิจารณาดูตัวของเราที่เราประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นต้องกวดกาลงไปแห่งสิ่งนี้พิจารณาลงไปเมื่อสิ่งใดที่มันยังบกพร่องสมมติเราทำมาตั้ง10 กว่าวันอย่างนี้มันก็ไม่รับความสงบนี่ทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วเราทำอย่างไรตั้งจิตไว้อย่างไรพิจารณาอะไรจึงใจนั้นไม่สงบนี่เราก็ต้องควรดูมองดูเข้ามาข้างในอย่ามองดูข้างนอกมองดูข้างนอกมันไม่ค่อยสวยมองเข้ามาข้างในข้างในตัวเราแล้วมันก็จะสวยงามน่าดูน่าชม
มองดูในนี้เต็มไปด้วยสารีระมีหมูเป็ดเห็ดไก่สารพัดหน่อไม้สารพัดมันอยู่ในนี้เต็มที่ไปหมดเพราะฉะนั้นกินเข้าไปป้อนเข้าไปทุกวันทุกวันมันเสียไปเปล่าๆถ่ายออกไปเพราะฉะนั้นต้องให้มีประโยชน์อย่างนี้ไหนๆชีวิตจะต้องตายจากพัดผ้าจากไปแล้วเราก็ต้องแสวงหาความดีคือการทำใจนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงมาให้มีขันติมีวิริยะมีสัจจะเหล่านี้เป็นต้นเป็นเครื่องทรมานใจเป็นเครื่องบังคับใจเป็นเครื่องดัดกิเลสของเราอย่าให้มันดิ้นรนกระวนกระวายวันหนึ่งอย่างในพรรษาอย่างนี้ฉันจะขึ้นศาลาทุกวันนั่งพักนั่งสมาธิทุกวันนี่นั่งลงไปตั้งแต่พระท่านเทศก็ประมาณราวๆชั่วโมงครึ่งหรือไม่ถึงดีอย่างนั้นเป็นต้นบางองค์ท่านก็เทศนานแต่หลวงตาไม่ค่อยมีปฏิภาณว่านิดแต่หน่อยครึ่งชั่วโมงก็หมดแล้วหมดพุงเป็นอย่างนั้นไม่มีพุงจะเทศข้าวมันน้อยพุงไม่พอเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าก็ต้องพูดกันโกงไปโกงมาว่าอย่างนั้นเถอะไม่ต้องอ้อมค้อเล่นลูกไม้มากมันก็ลำบากคนบางคนก็มีนิสัยอย่างนั้นบางคนก็มีนิสัยไม่อย่างนั้นมันต่างกันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างการกระทำใจของเรานี่เราต้องปวดดูทุกวันก่อนจะเข้ามาภาวนาวันนี้ก่อนขึ้นศาลาเมื่อตอนกลางวันเราได้นั่งภาวนาหรือเปล่าแล้วปวดดูอย่างนี้เราไม่ได้นั่งทำอะไรอยู่นะต้องตีตัวเราอย่าไปกังวลอย่างอื่นเข้าพรรษาหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราคือตั้งจิตตั้งใจให้นั่งสมาธิวันหนึ่งเอาสักสองทีอย่างนี้เหมาะก็ครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งอย่างนี้เวลาเลิกจะทำวัดทำวาหรือก่อนขึ้นทำวัดทำวาบ่ายโมงเมื่อจำวัดแล้วไม่ใช่จะจำวัดทั้งวันอย่างนี้ก็ไม่ไหวมันก็แย่เล่นเป็นหมูนอนอย่างนั้นก็ไม่ไหวอืดอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทศอย่างนี้ก็เป็นการเตือนหรือเกิดการให้สติก็หนักไปบ้างเพราะนั้นก็ต้องขออภัยอย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมเพื่อเรากินข้าวหม้อเดียวกันกระทะเดียวกันแกงก็หม้อเดียวกันมีสิ่งใดไม่ดีก็ต้องตักเตือนกันเพื่อให้เป็นประโยชน์กับหมู่คณะหรือบุคคลผู้นั้นจะได้ประโยชน์ขึ้นมาผู้เตือนนั้นเป็นผู้ที่หวังดีถึง 100% ไม่ใช่ว่าจะไปหยิบยกเอาแต่โทษเหม็นของคนอื่นอย่างเดียวเป็นอย่างนั้นความเตือนนั้นก็เตือนเพื่อหวังให้ดีให้เกิดประโยชน์กับผู้นั้นเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่ได้ประโยชน์ผู้เตือนเขาก็ต้องวางอุเบกขามันเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่ได้อย่างนั้นแล้วก็จะไปโกรธกิ้วให้เขาก็ไม่ถูกหลักถูกการที่เป็นอย่างนั้นว่าถึงใจจริงของบุคคลผู้ที่เต็มไปด้วยความเมตตาต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทำใจก็ได้บรรยายมาเหลือซากเหลือที่จะฟังเป็นอย่างนั้นไม่รู้จะหยิบยกอะไรมาพูดเป็นอย่างนั้นพูดไปกี่ทีก็เข้ามาอยู่ในตัวเราไม่ได้ออกไปที่อื่นธรรมะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอย่างนี้กุศลก็ดีอกุศลก็ดีตัวของเราเป็นผู้กระทำไม่ใช่บาปอันนั้นจะเข้ามาหาเราอย่างจะไปฆ่ากันวันกันฆ่ากันอย่างนี้เราก็ต้องไปสร้างขึ้นใครจะเข้ามาสร้างให้เราบางทีก็มาฆ่าเราก็มีอย่างนี้มันก็นั่นอีกเรื่องหนึ่งเราไม่ได้ฆ่าเขานี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่ากุศลก็ดีอกุศลก็ดีเราต้องไปทำขึ้นบุญกุศลที่จะเจริญเมตตาภาวนาเหมือนกันเราจะต้องเป็นคนเอาใจใส่ตั้งใจจริงๆแล้วก็กระทำจริงๆนี่ทำไมคนอื่นเขาทำได้สงบ
แล้วเราทำจึงไม่ได้สงบนี่ต้องมีมานะเรียกว่าอุตสาหะมานะอุตสาหะเพียรภาคเพียรพยายามตั้งจิตตั้งใจลงไปให้มันแน่วแน่ลงไปนี่เป็นอย่างนั้นเตือนอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีให้เข้าไปถึงหูถนัดถนัดอย่าให้เป็นหูจอบหูคงขีไปหมดแล้วก็มาใครได้เรื่องเลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นหูจอบหูคงขีแล้วมันก็ไม่รู้สึกไม่ได้ซึมซาบดินจะไหลเข้าไปน้ำจะเทเข้าไปเท่าไรก็ไม่ซึมซาบเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติคนนี้ก็เหมือนกันเราเคยทำมาอย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่เจริญก้าวหน้ามีแต่ถอยหลังเสื่อมด้อยลงไปอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เราจะทำอย่างไรนี่อันนี้เราก็จะต้องแก้ไขทำอย่างไรครูบาอาจารย์ก็เทศน์ไหนองค์ไหนอย่างนั้นอย่างนี้ที่ดีที่แข็งนี่อุบายอันใดที่จะเป็นไปเพื่อเกิดความสังเวชสลดใจกับใจของเราตัวนั้นให้หยิบยกตัวนั้นมาว่ากล่าวลงไปในใจของเราอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาถึงเวลาไม่ได้กระทำเดินไปไหนมาไหนสังนึกขึ้นมาได้ก็ต้องว่าสวดสังมัตยายในใจของเราอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาใจนั้นเมื่อถูกอันที่บังคับผูกเข็มเข้าอย่างนั้นแล้วมันจะต้องสงบเหมือนอย่างเรานั่งภาวนานี่ก็เหมือนกันว่าบริกรรมอยู่เรื่อยอยู่ตลอดเวลาตามธรรมดาคนเราชอบสบายชอบวางใจเฉยๆไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งว่ากำหนดแต่รู้ๆอยู่อย่างนั้นไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งอะไรแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้นมาหลายๆวันหลายๆเดือนหลายๆปีแล้วทำอย่างนั้นมันเกิดประโยชน์ขึ้นหรือมันเสื่อมลงหรือมันเจริญขึ้นอย่างนี้เราต้องใคร่ควรต้องพิจารณาตัวเราต้องใคร่ควรตัวเราว่ามันดีขึ้นหรือมันเป็นอย่างไรหรือมันยังทรงอยู่เก่าเพราะฉะนั้นจึงว่าปัญญาเป็นสิ่งสำคัญก็ต้องกวดกองพิจารณาให้ควรติตัวเรานี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อติไปอย่างนั้นแล้วใจมันก็จะมีความเข้มแข็งมีความอาจหาญเราจะนั่งนอนกินอยู่อย่างนี้หรือใครที่ไฟไหม้หัวอยู่ร้อนอย่างอะไรอยู่นี่คือความตายความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะต้องมาครอบงำเราเราไม่รู้วันไหนลมเข้าแล้วไม่ออกก็ตายลมออกแล้วไม่เข้ามันก็ตายมีอยู่เท่านั้นชีวิตของเรานี่เพราะฉะนั้นเมื่อมาพิจารณาเห็นภัยอย่างนี้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจอย่างบางองค์ท่านก็บอกให้บริกรรมมากๆว่าให้เร็วๆเราก็ลองดูสัก7วัน8วันอย่างนี้มันคงเป็นผลหรือไม่เป็นผลก็เลิกไปอย่างนี้กำหนดแต่รู้เฉยๆอยู่อย่างนั้นไม่ได้เรื่องใดเล่าไปเดี๋ยวก็สับประงกสับประเงยนะแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นก็ไม่รู้จักจะแก้ไขแล้วคนแทบไม่รู้จะเอาอะไรมาเทศว่ามากเขาก็ว่าด่ามันก็เป็นอย่างนั้นนี่เราต้องการจะแก้ไขเดี๋ยวก็สับประงกเข้ามาอีกแล้วนะก็มันไม่แก้ไขมันก็เอาอย่างแบบเก่าเหมือนเห็นเขาก็โดดน้ำลงไปตายคนเราก็เห็นเขาแล้วก็อยากตายก็โดดเข้าไปเองก็ตายคนถ้าจมไปก็ว่ายน้ำไม่เป็นน้ำกำลังเชี่ยวบ่อมานี่มันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องดูตัวเราทำไมมันจังจะโง่เขาเต่าตุนอย่างนั้นไม่แก้ไขแล้วจะทำอย่างไรนะปล่อยให้ศีลมิทะเขาครอบมาตัวถิ่นนิมิตาที่ครอบงำใจแล้วความเจริญของการบำเพ็ญไม่เกิดขึ้นเพราะเขาแก้ตัวนี้ไม่ตกมันไม่เจริญพอเข้าไปกี่ทีสี่ทีใจนั้นมันก็ชักอ่อนอกอ่อนใจไม่อยากนึกไม่อยากคิดกำหนดความรู้อยู่เฉยๆแล้วก็น้อยเข้าน้อยเข้าน้อยเข้าก็หมดไปหมดความรู้สึกมาในทีนี้ไม่ทั้งตัวนั้นครอบเข้ามาทันที
อันนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดของนักปฏิบัติถ้าไม่แก้ไขตรงนี้ตายทุกคนไปไม่รอดไปไม่รอดเลยตายแน่ตายแน่ตายนอนตายด้วยความดีแต่ว่าไม่ตายอย่างที่เสียทางโลกตายอยู่อย่างนี้ก็ยังดีกว่าไปสร้างบาปทั้งกรรมทั้งโลกทางสงสารนี่แต่ว่าขาดมรรคขาดผลนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนั้นก็พยายามถอนขึ้นมาพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่านเรียกว่าปัญญาการค้นคว้าพิจารณาให้รู้ความจริงปัญญาท่านทั้งหลายก็เข้าใจอยู่แล้วเป็นปัญญารอบรู้กองสังขารเมื่อรู้รอบรู้ในกองสังขารก็จำเป็นจะต้องวางสังขารตัวนั้นไม่ใช่แบกทลาเหมือนแบกขวานอยู่มันก็หนักนี่รู้ตำราก็ต้องรู้หัวใจด้วยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาลงไปในหัวใจอันใดเป็นปัญญาอันใดเป็นอกุศลเราจะต้องแก้อกุศลทำลายอกุศลนั้นให้หมดไปตัวอย่างที่นิมิตตัวนี้เขาจัดเป็นอกุศลเหมือนกันแต่ว่าอย่างนี้มันบาดอยู่ข้างในบาดในตัวเราเองไม่ไปประทบประเทือนคนอื่นเป็นนั้นแก่ลงไปจนไม่มีทีนี้ไม่ทักจิตใจแล้วก็โปร่งจิตใจแล้วก็เป็นหนึ่งเป็นเอกเทศอยู่อย่างนั้นนั่นเมื่อใจเป็นเอกเทศอย่างนั้นก็กำหนดพิจารณาลงไปที่ร่างกายวันหนึ่งข้ากินอะไรเข้าไปเนี่ยข้าทานอะไรทานปลาทานกุ้งทานหมูลำพึงไปแล้วออกมาเป็นอะไรย่อยเข้าไปแล้วเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นเลือดเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟไปอย่างนั้นต่างๆนานาพรรณนาไปอย่างนั้นเมื่อพรรณนาอย่างนั้นไอ้ถิ่นนมิทะความว่องเหงาที่ความขี้เกียจขี้ค้านอย่างนั้นมันก็ต้องหายไปเพราะใจนั้นมันเกิดความร่าเริงบันเทิงกับไอ้สิ่งที่เข้าไปค้นคว้าพิจารณาอย่างนั้นทีนี้ถ้ามันเข้ามาอยู่ไม่ได้มันเป็นข้าศึกกันถ้าเมื่อความขี้เกียจคิดค้านกำหนดอยู่เฉยๆไม่คิดไม่นึกอย่างนี้ทีนี้ถ้ามันย้อนตามเข้ามาส่วนการค้นคว้าพิจารณาลงไปอย่างนั้นแล้วทีนี้ถ้าย่อมหายไปนี่เราต้องแก้ตรงนี้จุดสำคัญนักปฏิบัติถ้าไม่แก้ตรงนี้ตายไปไม่รอดภาวนาไม่เป็นว่าคงๆอ่ะไม่เป็นเลยเป็นยังไงก็สัตว์ประงกอย่าว่าเป็นแบบไหนอ่ะเป็นไม่ได้เป็นยังไงแก้ทีนี้มิถาไม่ตกก็จะเป็นยังไงนักภาวนาอ่ะนี่ต้องฟังให้ดีๆนะฟังให้มันเข้าถึงหูแล้วถึงหัวใจอย่างนั้นมันจึงถึงดีอย่างหลวงอาจารย์เทศน์บอกหูกงกีหูกระทะนี่มันไม่ได้ลดลิ้มหูจอกไม่ได้ลิ้มรสอะไรเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่ว่ากันอย่างนี้เพื่อต้องการแก้ไขตัวนี้เป็นจุดสำคัญของนักปฏิบัติยิ่งพระเรายิ่งสำคัญที่สุดนี่เป็นอย่างนั้นค้นลงไปสิอย่าให้อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นมันสับประงกเราต้องค้นลงไปอันใดที่เราต้องการจะค้นเดินลงก็เดินเข้าไปแพ่งจากหน้าผากลงไปถึงปลายตีนแพ่งจากปลายตีนขึ้นมาถึงหน้าผากลงไปเบื้องซ้ายลงไปเบื้องขวาเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหลังอย่างนี้แล้วจะง่วงอย่างไรง่วงไม่ได้นักอนาปาเขาจำเป็นจะต้องเอาแบบนี้มันจะง่วงมาอย่างไรสับประงกจะเกิดขึ้นอย่างไรไม่มีเลยหลวงตาลองมาหมดลองมาเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะมาสอนแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ตรงนี้ให้มันตกนี่พูดจังนี้เพื่อพูดป้องกันให้พวกเราดีไม่จะติให้เสียดีแล้วก็จะไปว่าเสียไม่มีธรรมเนียมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องแก้ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่านิ่งนอนใจอยู่นอนใจอยู่ไม่ได้วันเวลามันจะหมดไปทุกวันทุกวันชีวิตเรานี่รู้ผุผับผับ15วันแล้วอีก2เดือนครึ่งก็จะออกพรรษานี่เพราะฉะนั้นการสร้างความดีจะต้องบากบั่นเร่งลงไปให้มันเต็มที่อย่างในพุทธกาลอย่างนี้ท่านตั้งสัจจะอธิษฐานในพรรษาต้องบำเพ็ญความภาคความเพียรเต็มที่บางองค์จนได้สำเร็จบางองค์เท้าแตกบางองค์ตาแตกหรือเนสทิอย่างจักรุบาลอย่างนี้ตาแตกเป็นอย่างนั้นเราก็เหมือนกันต้อง
เมื่อจิตใจมันยังไม่ดีแล้วจำเป็นอย่างยิ่งก็ต้องเข้มแข็งต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้สิ่งใดที่มันทับตัวเราก็ต้องแก้ตัวนั้นให้ออกไปนี่มันเป็นอย่างนั้นถึงเรียกว่าเราเป็นผู้ได้รับการศึกษาดีอันนี้เป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีอะไรก็ค้นลงไปในจิตในใจใจจะไปเพ้อเพลินอะไรก็เอามาไข้ขวดเพ้อเพลินรูปหรือรูปตรงไหนมันสวยตรงงามที่แก้มที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายตรงไหนทุกส่วนทุกของร่างกายตรงไหนมันสวยมันงามซ้อมเข้าไปอย่างนี้อะไรมันสวยมันงามแล้วก็ทวนกลับมาใครเป็นคนว่าสวยว่างามมันเกิดจากที่ไหนนี่ลักษณะของปัญญาต้องค้นอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้แต่บางท่านไม่เข้าใจก็หาว่าการค้นอย่างนี้เป็นลักษณะของการฟุ้งซ่านแหมนี่พูดอย่างนั้นแสดงว่าผู้นั้นไม่เป็นเลยว่าเด็กๆสักทีลักษณะของปัญญาจำเป็นต้องคดคิดค้นอย่างละเอียดละออคิดเต็มที่คิดซักไซไล่เลียงจนไม่มีอะไรใจผู้นั้นไปว่าอันใดเกิดที่ไหนกำหนดดูอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นสภาวะทำอันที่เป็นความบริสุทธิ์นะไม่มีเขยื้อนไปไหนอยู่เฉพาะที่อย่างนั้นลักษณะตัวค้นคว้าพิจารณานั้นเป็นเพียงเหตุเท่านั้นเพื่อจะนำมาซึ่งความสุติธรรมของใจเท่านั้นเองเมื่อพิจารณาตกลงไปเต็มที่แล้วปล่อยวางหมดเรื่องการค้นคว้าเป็นนิพิจารณาในนามธรรมตัวนั้นขาดจากหัวใจใจที่เป็นสุติธรรมนั้นแยกออกมาเต็มที่ไม่มีสิ่งใดเจือปนนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต้องอาศัยการค้นคว้านี่เป็นหลักสำคัญเพราะขาดการค้นคว้าแล้วเป็นไปไม่ได้มัวแต่ให้ใจสงบอยู่อย่างเดียวอย่างนั้นนั่นหนักไปในเรื่องสมาธิเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการค้นคว้าพิจารณานี่เป็นหลักสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นในอนัตตลักขณสูตรท่านแสดงถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงใช่ตัวตนเราไหมไม่ใช่ตัวตนเราแล้วไม่ใช่ตัวตนเราควรเข้าไปยึดถือไหมไม่ควรยึดถือไล่เลียงลงไปทุกชิ้นทุกอันจนกระทั่งจบของปัญจขันธ์ทั้ง5แล้วก็ไปลงบาทไทยคาถาว่าอย่างไรแสดงว่าเอโอเมตังยะธาภูตังสมัปปัญญายะทัตถบังพึงรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญานั่นปัญจขันธ์ก็มีหน้าที่ตั้งอยู่อย่างนั้นถ้าปัญญาเข้าไปรู้ความจริงแล้วมันก็แยกตัวออกมาใจก็ถึงวิสุทธิธรรมใจก็เหลือเฉพาะใจดวงเดียวขันธ์ก็สักแต่ว่าขันธ์นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาให้จริงแล้วย่อมประจักษ์กับตัวเราไม่หนีไปที่อื่นขอแต่ให้จริงลงไปเท่านั้นไม่ต้องไปค้นในตำหนักตำราที่ไหนค้นในตัวของเราเนี่ยให้แจ้งชัดนะบริสุทธิ์อยู่ที่ใจตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าใจมันได้เห็นจริงแล้วไปเปิดตำราก็โกงเป๊ะไม่มีผิดเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แสดงธรรมพอเป็นคติได้น้อมนำไปพิจารณาสิ่งใดที่เราบกพร่องสิ่งใดที่ไม่ดีก็ต้องแก้ไขในเรื่องการภาวนาของเราให้มันเจริญรุ่งเรืองผ่องใสขึ้นมาในจิตในใจของเราต่อนั้นไปก็จะได้บังเกิดความสุขความเจริญงอกงามในศาสนาธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังได้แสดงมาผู้สมควรกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้